ไปต่อกันที่พักเพื่อไทยกันบ้างค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาบอกโอ้โ oh, หการเมืองที่นี่ระอุทีเดียวนะคะสอจอปุ๊กค่ะว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยมีการไปแจ้งความมือมีดค่ะที่ไปกรีดทําลายป้ายหาเสียงของพักเพื่อไทยนะ,ะเน้นไปที่หน้าของคุณอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วยค่ะ บรรยากาศการเมืองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรที่คาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่นานนี้นะคะเริ่มเข้มข้นทุกขณะทีเดียวบางคนบอกระอุแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ไม่หวังดีหรือว่ามือมีดเนี่ยออกตระเวนค่ะใช้ของมีคมกรีดทำลายป้ายแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครสสบุรีรัมย์ของพักเพื่อไทยเขตอำเภอนางรองและป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายพักเพื่อไทยค่ะโดยเจา จงทำลายเฉพาะที่มีรูปใบหน้าของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรือว่าคุณอุงอิงประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและรูปว่าที่ผู้สมัครสอสบุรีรำพักเพื่อไทยเขตอำเภอนางรองซึ่งวาทีผู้สมัครและผู้สนับสนุนว่าที่ผู้สมัครได้นำามาติดตั้งไว้เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของพักของตนเองตามถนนสายต่างๆค่ะ เบื้องต้นนะคะนายสุรศักดิ์เพชรว่างหรือว่าสอจอปุ๊กอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ว่าที่ผู้สมัครสสบุรีรัมย์ของพรรคเพื่อไทยเขตอำเภอนางรองบุตรชายของนายโสพลเพชรสว่างอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตสสบุรีรัมย์พร้อมด้วยทีมงานก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะแล้วก็ไปพบว่ามีป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครสสบุรีรัมย์พรรคเพื่อไทย เขตอำเภอนางรองที่ติดตั้งไว้ในเขตพื้นที่บริเวณริมถนนสายปะะคำนางรองชุมชนโคกหลวงพ่ออำเภอนางรองถูกผู้ไม่ประสงค์ดีทำลายป้ายดังกล่าวได้รับความเสียหายจำนวน12ป้ายค่ะ คุณสุรศักดิ์บอกว่ามีการแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะคะที่สอพอนางรองว่ามีผู้ไม่ประสงคดีเนี่ยมาทําลายป้ายนโยบายของพักเพื่อไทยที่ติดตั้งอยู่ริมถนนสายประคํานางรองชุมชนโคกหลวงพ่อได้รับความเสียหาย12ป้ายล่าสุดก็สํารวจพบว่ามีการทําลายป้ายเพิ่มขึ้นอีกนะคะรวมทั้งสิ้นตอนนี้เนี่ย18ป้ายไปแล้วจึงแจ้งให้ทางพักเพื่อไทยทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ